สวัสดีค่ะพลอยใสค่ะเจอปุ๊บลองพับ EP นี้นะคะเราก็จะมากินเจค่ะต้องเรียบร้อยขนาดนี้เลยไหมขอเป็นตัวเองแป๊บปุ๊บสวัสดีค่ะพลอยใสค่ะมาแล้วนะคะเจอปุ๊บลองพับ EP นี้นะคะเรามาเจอกันในช่วงเทศกาลกินเจนะคะใครทานเจบ้างคะเราเองนะคะพื้นเพเป็นคนภูเก็ตนะคะฉะนั้นแล้วก็การกินเจเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่เราทำทุกๆปีอยู่แล้วนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่พิเศษกับการเจอปุ๊บลองปั๊บเนี่ยก็คือว่าเราไปเจออาหารของ Iron Chef ค่ะเฮ้ยการได้เจออาหารของ Iron Chef นี่มันจะต้องเจอกันง่ายขนาดนี้เหรอแน่นอนนะคะง่ายมากเลยค่ะพลอยเจออาหารฝีมือของ Iron Chef นะคะที่ 7-Eleven นะคะเมนูนี้เลยนะคะนี่ค่ะผัดหมี่ซั่วเจนะคะเป็นอาหารจากเชฟป้อม Iron Chef นั่นเองนะคะจะบอกว่าดูแล้วเนี่ยสีสันดูแบบจัดจ้านน่าทานมากและที่สำคัญเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไม่ใช่อาหารที่จืดๆเหมือนแบบว่าผัดผีซั่วทั่วไปที่เรากินตอนเทศกาลกินเจนะอันนี้น่าลองมากๆเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยราคาแค่45บาทค่ะคุณคือปกติถ้าคุณจะไปทานอาหารของเชฟกระทะเหล็กต่างๆเนี่ยตามร้านเขาหรืออะไรก็ตามหรือเทศกาลใดๆก็ตามคุณจะต้องมีการจับจองไปแล้วก็จะต้องมีเงินเป็นฟอนเพื่อไปจ่ายนะคะนี่คุณแค่มีเงิน45บาทนะคะก็สามารถรับประทานฝีมือเชฟกระทะเหล็กได้แล้วนะคะเดี๋ยวพลอยจะไปอุ่นนะแล้วเดี๋ยวก็จะมาลองชิมกันนะคะว่าเมนูเด็ดของเชฟกระทะเหล็กผัดหมี่ซั่วเจนี้เนี่ยจะแตกต่างจากหมี่ซั่วเจทั่วไปยังไงนะคะน่าสนใจมากเลยค่ะติดตามกันเลยค่ะโหหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะช่างเย้ายวนใจจริงๆนะคะหน้าตาแล้วก็สีสันเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างจากผัดหมี่ซั่วทั่วไปเนาะแล้วก็ให้วัตถุดิบมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคุ้มค่าอยู่นะ45บาทนะคะผักเป็นชิ้นเป็นอันนะคะเห็ดเป็นชิ้นเป็นอันนะคะโปรตีนเป็นชิ้นเป็นอันนะคะเนี่ยดูสีสันน่าทานเชลล์ค่ะเพื่อนๆค่ะกลิ่นหมี่ซั่วแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นของพริกเผานะคะเรามาลองชิมกันเลยดีกว่านะคะมีผิดด้วยถามว่ารู้รสยังก็รู้แล้วแต่ว่าอร่อยกินก่อนหลังจากได้ลองชิมไปแล้วนะคะมาพูดกันถึงเรื่องรสชาติกันบ้างดีกว่านะคะอย่างที่ไปบอกเลยว่าผัดหมี่ซั่วเจอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีกลิ่นหอมของเส้นนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของพริกเผานะคะมันจะแตกต่างจากผัดหมี่ซั่วธรรมดาทั่วไปเนี่ยที่ว่าเขาจะไม่ค่อยเอาพริกเผามาทำใช่ไหมแล้วก็อันนี้คือมีพริกเป็นชิ้นๆเลยนะคะน่าจะเป็นพริกแห้งนะคะที่มาเหมือนกับน่าจะเป็นพริกแห้งที่มาชูโรงทำให้แบบว่าเผ็ดขึ้นมานิดนึงนะคะเด็กทานได้ไหมเพราะว่าถ้าเด็กที่ทานเผ็ดไม่ได้เนี่ยคือทานไม่ได้เลยนะคะเพราะเนี้ยมีรสชาติของความเผ็ดอยู่นะคะแต่ถ้าเด็กที่ทานเผ็ดแล้วหรือว่าเป็นเด็กโตเด็กอายุแบบเด็กโตที่สามารถทานเผ็ดได้เนี่ยก็คือสามารถทานตัวนี้ได้นะคะส่วนตัวแล้วพลอยรู้สึกว่าตัวนี้ไม่ได้เผ็ดนะคะเป็นรสชาติธรรมดาปกติเลยนะคะที่เราสามารถทานได้เราไม่ได้รู้สึกว่ามันเผ็ดขนาดนั้นแต่คือมันมีเฟเวอร์ของความเผ็ดอยู่ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าอ่ะผู้ใหญ่ชาวเราเนี่ยน่าจะชอบนะคะเป็นการกินเจที่ไม่จำเจนะคะแล้วก็นี่เลยพวกผักเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยอาหารเวฟหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกผักสดอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเฟรชมันจะกินไปแล้วมันจะรู้สึกว่ามันแห้งๆมันจะ
ไม่มีความชุ่มชื้นอยู่ในตัวผักอะค่ะแต่ผักอันนี้คือยังมีความชุ่มอยู่ในตัวผักนะคะยังเหมือนกับว่าเรากินผัดที่ว่าเพิ่งผัดเรามันเหมือนกับว่าเราสั่งแล้วก็ทานเลยนะคะเหมือนเป็นผักสดๆที่มาทำให้เราทานเลยนะคะเพราะว่าด้วยปริมาณนะคะและราคาเนี่ยเหมาะสมนะคะรสชาติดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองทานเนี่ยไปลองทานได้นะเพราะว่าไม่ผิดหวังนะคะคือพลอยไม่รู้ว่ามีเมนูอื่นที่เป็นเมนูเจโดยเชฟกระทะเหล็กเนี่ยอีกหรือเปล่านะคะแต่ว่าอย่างตัวนี้เนี่ยพลอยชอบดูรายการเชฟกระทะเหล็กกันเนาะแล้วก็เห็นช่วงบอกว่าช่วงโฆษณาอย่างเงี้ยมีเชฟป้อมมานั่งผัดหมี่เจอยู่ผัดหมี่ซั่วเจอยู่นะคะทางเราก็เลยแบบเฮ้ยฉันต้องได้กินต้องได้กินนะและที่สำคัญนะคะเจออยู่กล่องเดียวกล่องสุดท้ายเราจะไม่หยิบได้ยังไงคะเราต้องไม่พลาดนะคะเมนูเชฟกระทะเหล็กจะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยคนที่ทานเจอ่ะจะรู้สึกว่าอาหารเจจะมีราคาที่สูงกว่าอาหารชอใช่ไหมใครไม่รู้จักคำว่าอาหารชอคืออาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ต่างๆเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยเพราะว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะคะและใครที่ลองทานแล้วเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันได้นะว่าทานไปแล้วมีรสชาติยังไงถูกปากชอบหรือไม่ชอบยังไงนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสิ่งที่พลอยไม่ชอบแค่หนึ่งอย่างเลยก็แค่รู้สึกว่ามันมีความมันไปในส่วนของความแบบใส่น้ำพริกเผาความอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันจะมันไปแล้วก็มันจะพุ่งผัดเจนแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นข้อไม่ชอบที่อยู่ในข้อชอบอยู่ดีนะคะเพราะว่าถ้ามันไม่มีน้ำมันของพริกเผาหรือว่าไม่มีน้ำมันในการผัดเนี่ยมันก็จะทำให้เรากินไปก็จะแข็งค่อนข้างที่จะแห้งแล้วก็แข็งกระด้างใช่ไหมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับใครนะคะที่ทานเจเหมือนกันนะคะมีเมนูไหนแนะนำไปใส่นะคะในเซเว่นก็ลองมาคอมเมนต์กันได้ข้างล่างสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องไปใส่ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ